คุณชูวิทย์ก็เหมือนกันไอดอนแคร์เหมือนกันอันนั้นเนเวอร์แคร์นะครับคุณตอนนี้ภูมิใจไทยมั่นใจว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่พรรคอื่นจะมีนโยบายยังไงพรรคอื่นจะมีสไตล์การทำงานยังไง Not my business ที่โดนโจมตีค่อนข้างเยอะในช่วงนี้เนี่ยมาจากผลงานหรือว่าจริงๆเพราะว่าภูมิใจไทยเปิดตัวเร็วเกินไปทำให้เขารู้สึกว่าเป็นคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านคุณเนวินการที่มีคนคิดว่าเราเป็นคู่แข่งครับมันดีสำหรับเราหรือมันร้ายสำหรับเราเรื่องทำไมตอนนี้พรรคภูมิใจไทยถึงโดนหนักเหมือนเป็นหมู่บ้านกระสุนตกโดนทั้งพรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลกันเองเพราะเราเด่นเกินไปหรือเรามีโอกาสที่ได้เสียงเยอะเป็นเรื่องปกติในการแข่งขันนี่คือการแข่งขันเพื่อช่วงชิงอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินครับเพชรเบ็ดมันไม่โตสูงมากใช่นะครับแล้วคนที่มีความสามารถมีผลงานเท่านั้นถึงจะไปถึงจุดนั้นได้ผมเชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเราส่งการบ้านครบหมดนะครับแล้วเมื่อมีสถานการณ์คับขันสถานการณ์วิกฤตอย่างเช่นโรคระบาดโควิดเราก็สามารถที่จะประคับประคองสถานการณ์แก้ไขสถานการณ์แล้วผ่านพ้นสถานการณ์จนทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีความมั่นคงทางสาธารณสุขมากยิ่งกว่าสมัยก่อนมีโควิดแล้วก็สามารถทำให้ประเทศของเราเนี่ยเป็นประเทศแรกๆที่เปิดประเทศได้อย่างเต็มที่เศรษฐกิจในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะยิ่งภาคส่วนที่เจ็บหนักที่สุดคือภาคส่วนท่องเที่ยวและบริการเนี่ยนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่นี่คือผลงานพรรคภูมิใจไทยคิดว่าที่โดนพรรคร่วมรัฐบาลหรือที่โดนโจมตีค่อนข้างเยอะในช่วงนี้เนี่ยมาจากผลงานหรือว่าจริงๆเพราะว่าภูมิใจไทยเปิดตัวเร็วเกินไปทำให้เขารู้สึกว่าเป็นคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านคุณเนวินการที่มีคนคิดว่าเราเป็นคู่แข่งครับมันดีสำหรับเราหรือมันร้ายสำหรับเราถ้าเทียบกับเราคิดว่าเขาเป็นคู่แข่งเราพรรคภูมิใจไทยไม่เคยคิดว่าใครเป็นคู่แข่งเลยไม่เคยมีครั้งไหนที่พรรคภูมิใจไทยขึ้นบนเวทีแล้วกล่าวร้ายให้ร้ายหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์พรรคอื่นๆอันนี้ผมถือว่าเป็นส่วนที่เป็นคุณของพรรคภูมิใจไทยก็คือไอดอนแคร์ใช่ไหมพรรคอื่นจะเป็นยังไงพรรคอื่นจะมีนโยบายยังไงพรรคอื่นจะมีสไตล์การทำงานยังไงNot my business ใช่ไหมคุณชูวิทย์ก็เหมือนกันไอดอนแคร์เหมือนกันอันนั้นเนเวอร์แคร์นะครับคุณตอนนี้ภูมิใจไทยมั่นใจว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ตั้งเป้าไว้ก่อนเท่าไหร่ผมตอนนั้นคุยอยู่มา120ใช่ไหมอันนั้นไม่รู้ใครคุยแต่หัวหน้าพักไม่เคยพูดครับหัวหน้าพักบอกว่าการที่จะไปบอกว่าพักจะได้ส.ส.มากี่คนเนี่ยเท่ากับเราไปก้าวล่วงประชาชนแต่ทำงานต้องมีเป้าหมายนะครับท่านเป้าหมายเก็บไว้สิมาพูดข้างนอกไม่ได้ใช่ไหมเป้าหมายมันต้องมีอยู่แล้วครับแต่การที่มาพูดเช่นได้กี่คนต่อกี่คนอย่างเงี้ยพี่น้องประชาชนอาจจะมองว่าเฮ้ยลืมตัวหรือเปล่าผมเชื่อว่าคุณอนุทินได้รับคำถามนี้เยอะว่าถ้าในกรณีที่ได้คะแนนเสียงนะคะแนนเสียงจำนวนส.ส.เนี่ยในพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยได้มากที่สุดแต่ถ้าจับขั้วกันอีกครั้งนึงเนี่ยจะมีคนขอว่าเป็นแบบพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิตรที่เขามีเชื่อมั่นว่ามีเสียงสวหนุนเนี่ยคุณอนุทินว่าไงผมจะคิดเรื่องนี้ก็ต่อเมื่อผมทราบผลลัพธ์ของการเลือกตั้งอันนี้คือสมมติว่าคุณอนุทินได้เยอะกว่าแต่พลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์ได้น้อยกว่าแล้วก็มีคนบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรยังไงคุณอนุทินก็อาจจะยอมให้สองคนนี้ขึ้นนายกเพราะว่าเขามีเสียงสวอย่างที่เรียนนะครับว่ามันถึงจุดนั้นเนี่ยผมก็จะกล้าตัดสินใจครับในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สูงสุดของบ้านเมืองของประชาชนแล้วก็ผมไม่มีวันหักหลังพี่น้องประชาชนผมก็มีความมั่นใจว่าผมจะตัดสินใจไม่ผิดอีกนะครับในเรื่องนั้นคุณทินตอบนี้ไม่กลัวคนตีความว่ายอมนะยอมอะไรยอมให้ทางคุณประยุทธ์หรือประวิตรขึ้นมาผมไม่หักหลังประชาชนแปลว่าอะไรถ้าประชาชนเลือกให้ผมมามากกว่าแปลว่าอะไรเพราะครั้งที่แล้วคุณอนุทินก็เคยพูดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเรื่องเสียงสว.ว่าจะไม่ยอมให้คือต้องฝ่าย
สภาผู้แทนต้องมีเสียงเกินครึ่งหนึ่งเกินกึ่งหนึ่งจะไม่ยอมรับให้สวตอนที่ผมไม่ได้มองส่วนอื่นที่นอกเหนือสำหรับบัตรที่สองคือบัตรพรรคการเมืองบัตรปาร์ตี้ลิสต์พรรคภูมิใจไทยหรือตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้มองเลยว่ามันคือการเลือกพรรคการเมืองเพราะนโยบายแต่ผมมองเลยว่านั่นคือการเลือกนายกแล้วล่ะครับบัตรใบที่สองสำหรับการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกก็เลือกพรรคภูมิใจไทยถ้าอยากให้ท่านนายกทักษิณกลับมาบ้านก็เลือกคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารมันไม่ใช่เป็นเลือกนโยบายที่จะพรรคไหนจะขับเคลื่อนได้เพราะไอ้ส่วนของที่เป็นนโยบายเนี่ยพี่น้องประชาชนได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกผู้แทนผู้แทนคนไหนเข้ามามากก็ผลักดันนโยบายได้ง่ายนโยบายกัญชาของพรรคภูมิใจไทยก็เพราะคราวที่แล้วเรามีไม่มากพอแต่เราก็ต่อสู้มาจนถึงการปลดล็อกกัญชาแล้วก็ไปอยู่ในสภาแล้วกฎหมายกัญชาที่มันตกในสภาไม่ใช่เหตุผลอื่นนอกจากเหตุผลการการเมืองตัดขาภูมิใจไทยในสภาเพราะฉะนั้นใครๆก็รู้ใช่ไหม